สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่ในครัวที่แบบโคตรจริงจังมันใกล้เข้าสู่ช่วงวันวาเลนไทน์แล้วไงเราก็จะแบบสอนผู้หญิงนะคะทำเมนูอาหารที่มันแบบว่าสามารถมัดใจหนุ่มๆได้โดยเมนูที่เลือกทำเนี่ยคือง่ายมากไม่ใช่ทำไมไม่ใช้เชือกทำไมใช้อาหารแขกรับเชิญเป็นจังหวะคือตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญนะคะเขาก็เป็นขวัญใจของหนุ่มๆสาวๆ ชาวออฟฟิศต่างๆขอเชิญต้อนรับพี่บุ๋มทาริศค่ะเย้แซลมอนคุณชมเห็นอยู่นะครับไม่ใช่แซลมอนธรรมดาแต่เป็นแซ่ไม่ใช่นี่คือพี่ก๊อฟมาเยือนค่ะพี่ก๊อฟมาเยือนช่องแบบพี่มดจิโก้พี่ก๊อฟมาเยือนแล้วพวกเราไปไม่ใช่โอเคค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำพิซซ่าซูชิญี่ปุ่นกันก็จะมีปลาไหลนะคะอันนี้คือปลานิ่งๆอันนี้คือปลาไหล เดี๋ยวแล้วก็มีแซลมอนปูไข่หวานนะคะเป็นซอสหวานแล้วก็ไข่กุ้งมายองเนสมาซิซาบิแล้วก็มีข้าวญี่ปุ่นนะคะ มีสาหร่ายนะคะแล้วก็อันนี้คือที่เบิร์นอันนี้อยากเล่นมากปกติชอบเบิร์นไหมคะชอบชอบเบิร์นแซลมอนมากเลยฟังเสียงพี่ก๊อฟมันคือแบบว่าชิลเล่นได้ขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำเขาเรียกว่าอะไรคะพิซซ่าค่ะพี่เราจะวางคิดว่าวางสาหร่ายสามแผ่นเอาข้าวอ่ะพี่ทำเป็นเหมือนกาวให้มันติดกันเหมือนเอาความเหนียวของข้าวแทนกาวใช่ถูกต้องลองไว้นิดนึงเอากรรไกรปัดให้มันเป็นแบบประมาณอย่างนี้ค่ะนี่เราก็จะได้เชฟพิซซ่าแล้วเห็นไหมใจเย็นพี่ไม่ค่อยใจเย็นไม่ผมว่ามันแหว่งแล้วนะว่า นี่งานคราฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้เคียงอ่ะจริงเราก็จะดูโมทำดีกว่าคือเราบอกพี่เขาเป็นคนตลกขนาดนี้ทำในคลิปดูจริงจังเหรอใช่ในคลิปดูจริงจังแต่มีช็อตหนึ่งอ่ะที่ดูแบบเฮ้ยอยากทำได้บ้างอ่ะตอนโยนโทรศัพท์สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โยนไงอ่ะพี่นี่ตอนนี้เราอยู่กับซัมซุง Galaxy A9 นะครับก็เป็นกล้องของซัมซุงที่มากับ4กล้องอยู่ดีๆเราก็ขายของนี่ขายของเองเลยโยนไงคะโยนนะครับปกติเราจะโยนนี้โอ้โหเราว่าเราไปทำเมนูเลยถ้าคนก็จะถามว่าร่วงบ้างไหมร่วงครับแต่ไม่ลงเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราแบ่งหน้าที่กันก็คือเดี๋ยวเราจะทำเป็นตำแหน่งผู้หญิงที่แบบมีเสน่ห์ไม้สว่างส่วนเราก็ทำหน้าที่ผู้ชายแสนดีครับถ่ายรูปสวยๆให้สาวๆลง IG เดี๋ยวนี้ผู้หญิงชอบผู้ชายที่ไหนถ่ายรูปเก่งโมขยันรูปลง IG สักเดี๋ยวบางทีไม่ได้ลงรูปเดียวก็เกือบ400นี่มึงไงลงสัก400ลงทุกลงไปอัลบั้มด้วยเหรอเนี่ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะทำคลิปนี้รอเล่นโอเคให้มันพอได้เป็นคนแบบคนถ่ายรูปเผอยากมากอ่ะจะแบบน่าจะแบบอย่างนี้ตลอดอ่ะถ้าสมมติว่าพี่เขาถ่ายได้เราดีสักรูปนึงคือเวิร์กแล้วอ่ะจริงๆเนี่ยอาจจะสวยแล้วเอ้ยของพี่เขาก็สวยเดี๋ยวแก้ได้พี่แก้ก็คือเอาไปลงถังกดกระดุมไม่มีแก้การกดกระดุมเดี๋ยวมึงแก้ให้โอเคเดี๋ยวเราโดนปัดเบอร์โอเคเดี๋ยวโมตัดมึงอย่าซ่อนกระแสอย่าซ่อนกระแสแท็กอะไรดีนะโมก็ไม่ถ่ายตอนแบบทำด้วยก็ได้นะแบบเวลาเราเหมือนว่าลงไอจีเป็นหลักหลายรูปอะไรแบบเต้นสไลด์แบบมีแบบช็อตมืออะไรเงี้ยผู้ชายที่รู้เรื่องการลงรูปไอจีมันไม่ได้มีเยอะนะเว้ยไม่ทำดังจริงพี่เทใส่ใครจบแล้วไม่ทันเลยพูดออกมาเลยเกี่ยวเลยเกือบแล้วอยู่นี่ไงพอพี่เทใส่ใครปุ๊บแย่เลยนี่อย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบปกติเราถ่ายมันจะดูแคบไปหน่อยใช่ป่ะเราปรับเป็นเลนส์ไวก็ได้อือเฮ้ยเดี๋ยวขอดู before ปกติ before ปกติกล้องโมเดลจะดีมันจะแบบเก็บได้ไม่หมดวัตถุดิบอะไรของเราเงี้ยแล้วปรับเป็นเลนส์ไวมันจะกว้างกว่าเลนส์ไวภาษาไทยก็คือกว้างเลนส์ทำไมขอปฏิเสธนะคะใครที่บอกว่าพี่ก๊อฟเป็นคนนิ่มเงียบเฮ้ยอันนี้คือใช้เลนอะไรอ่ะนี่เป็นอัลตร้าไวด์เป็นเลนแบบที่กว้างกว่าปกติเยอะมากไม่ดูแบบขายาวไงถ้าเราเอาขาไปแบบข้างๆหน่อยอ่ะเฮ้ยเปรียบเทียบกับรูปที่ใช้เลนปกติคือมันคนละเรื่องกันเลยเนี่ยใช่มันจะกว้างกันเยอะเราแกะมันวางมันจานดีกว่าไม่แบบเหมือนอื่นอ่ะได้เฮ้ยแต่ว่าความชอบที่โมชอบตัว A9 คือสีมันสวยมันเป็นสีกาเดียนอ่ะเราเป็นพิตตี้ถือกล้องนะครับสำหรับตัว A9ก็อยากจะภูมิใจนำเสนอนะคะมีกล้องทั้งหมด4ตัวค่ะมีเลนส์ไวด์ด้วยนะคะ
มีสี่ตัวมี Y normal เทเลแล้วก็เลนสี่ตัวหนึ่งวัดระยะไม่มี Y มี Z ไหมอ่ะไม่มีมีแต่ X เหมือนพี่เขาเก็บกดมาจากช่องเจ๊เมื่อไหร่พี่จะถ่ายรูปเหม่อเออเออลืมเลยเนี่ยแม่ถ่ายเนี่ยผู้ชายชอบไม่ถ่ายรูปผู้หญิงแล้วทำเป็นพูดว่าจะถ่ายถือกล้องไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันใช่ป่ะถือกล้องไปเหมือนจะถ่ายฉันอะไรถ่ายอะไรถ่ายวิวอินเนอร์บาดเป็นถ่ายทำไปยืนตรงนี้หน่อยสิยืนไปเลยเป็นเหมือนแบบโฟกัสเป็นพร็อพแบบเป็นแบบตัวประกอบภาพเคลียร์นิดนึงให้มันดูแบบเราทำครัวสะอาดใช่ไหมโมตัดสลิปผมเลี้ยงเลยเนี่ยดูนะเป็นพ่อบ้านใจกล้าเออเป็นพ่อบ้านกันแล้วเหรอเดี๋ยวมึงอย่าปัดกระแสอย่างเงี้ยสมมติว่าถ่ายใช่ป่ะมันจะแบบไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ใกล้ตรงที่แบบโล่งขอบใช่ป่ะแล้วก็เฟคซีนนิดนึงให้มันแบบสวยขึ้นโดยการที่หยิบตัวอย่างออกมาแล้วเราก็ยื่นมือให้มันแบบไปกลางๆอันนี้ได้ดูเราเอามีดหลบไปเพราะสีมันไม่ค่อยเข้ากันไอ้โมทำปกติเลยยื่นมือไปเลยอ๋อนี่ไงรูปเผลอที่เขาถ่ายให้เราเออพี่นะเผลอเมันเราถ่ายคนบ้างก็ได้เออมันมากับเลนที่แบบเป็นเลนเทเลด้วยไงก็คือเทเลก็คือแบบนี่ปึ๊บวางใช่ป่ะทำเผลอ normal อ๋อผมมองเผลอแล้วก็ซูมเป็นเทเลชริงเดี๋ยวอันนี้คือหน้าเผลอเออเฮ้ยแกจะเผลอนะมองแบบอาจจะแบบแล้วแบบไม่อยากเพื่อนเรียกฮะขอรับแกล้งขอรับปลอมๆหน่อยขอรับแกล้งแบบไม่ได้พี่ขอรับอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่เฮ้ยหมดหนังเกาหลีเลยเอออ่ะพี่ IG อะไรคะ IG นะครับก็วัชเนียครับ IG พี่จะต่อไม่ค่ะไปต่อให้มันแบบอยู่ในระดับขั้นพอดีคือยังไม่ได้ดูตรงเฮ้ยขอบคุณมากค่ะใครกดมาเฮ้ยเพราะว่าผู้หญิงอะชอบแบบรู้สึกว่าผู้ชายถ่ายรูปไม่พอผู้ชายชอบถ่ายแบบอ่ะเสร็จแล้วผู้ชายไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เราถ่ายไปเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วพี่ก๊อฟเปลี่ยนเลนทำไงฮะก็เปิดไฟเลี้ยวครับขอบคุณครับโอเคมาต่อค่ะเวลาพี่ก๊อฟเปลี่ยนเลนพี่ก๊อฟทำไงคะกดตรงนี้ได้ครับเอ้ยนะครับนะแต่ว่าเปิดไปเยอะอีกนิดนึงเลนครับชึบแบบเป็นเลนระยะใกล้นะความใช้กล้องใหญ่กับกล้องมือถืออ่ะมันต่างดีต่างก็ยังต่างอยู่แต่เรียกได้ว่ามือถือมันทำให้แบบใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้ก็มีแบบเลนให้ใช้เยอะมากแต่ก่อนมือถือเรามีออกมาเลนระยะเดียวอะไรเงี้ยเวลาเราถ่ายรูปแบบชึบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลาโมจะซูมอ่ะโมทำอย่างนี้ใช่ป่ะอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นการซูมแบบดิจิตอลคือแบบเราจะซูมภาพเข้าไปอ่ะภาพมันจะแตกแต่ถ้าการใช้การแบบเปลี่ยนเลนเนี่ยภาพมันจะไม่แตกเฮ้ยแต่มันก็ดูดีอยู่นะแต่ฉันว่าดีเยอะหน่อยวิ่งกินจังเลยอ่ะเราต้องวางแบบที่เราซื้อมาแบบก็หั่นใส่ไปได้เลยไม่ต้องไปทำความร้อนอะไรกับมันเดี๋ยวจะเบิร์นตอนสุดท้ายอ๋อตรงกลางต้องใส่อะไรอ่ะไข่แดงเออไข่แดงมาใส่ปะเราจะเอาเฉพาะไข่แดงนะครับใช่ค่ะเราก็จะแบบพี่เสร็จแล้วลายมาบอกที่เราทรงเกียรติมากเลยเว้ยได้อยู่เฮ้ยได้ไว้โบ๊ะแตกเว้ยโคตรน่ากินอยู่ดีเออเก็บอินเสิร์ตอะไรลึกล้ำเลยค่ะมันแล้วนี่ค่ะถ่ายรูปเก็บไว้สักหน่อยดีกว่าโมจะใช้โทรศัพท์เหมือนพี่เลยคือ Samsung Galaxy A9 อยากไว้เหมือนแบบแม่ครัวเพิ่งทำอาหารเสร็จแล้วก็โชว์แล้วก็น่าฉลองกล้องตัว A9 นี้มันจะมีเลนส์พิเศษสำหรับถ่ายพอร์เทรตโดยเฉพาะเลยใช่ไหมที่เป็นหน้าชั้นหลังเบอร์ตรงนี้เรียนเป็นไลฟ์โฟกัสดูสิเฮ้ยสวยอ่ะเราเลือกระดับความเบลอได้ด้วยใช่นี่คือไม่เบลอแล้วนี่ก็คือแบบเบลอขั้นสุดโอเคมันเป็นกล้องที่แบบเหมาะกับ
บสาวด้วยนะที่แบบชอบเซลฟี่อะไรเงี้ยชอบถ่ายมันถ่ายแล้วหน้ามันสวยขึ้นแล้วนั่นนวลแต่ว่าไม่ได้ดูแบบไม่ดูปลอมไม่ดูปลอมใช่ทีนี้เรามาถึงขั้นตอนการชิมอาหารของเราแล้วค่ะพี่ให้กันแกะตักได้เลยเฮ้ยเจอไส้แตกทำไมมีแต่ข้าวทำไมมันมีแต่ข้าวกลิ่นดีมากกลิ่นดีมากแล้วก็แบบมันมีทั้งไข่หวานไข่กุ้งมายองเนสปูอัดแล้วก็อะไรอีกอะแซลมอนที่ถูกเบิร์นมาอย่างดีแล้วก็ราดด้วยซอสหวานญี่ปุ่นกินกับข้าวแล้วชอบความแบบเผาข้างบนทำให้มันดูหอมด้วยมันคือข้าวหน้าแซลมอนเลยนะข้าวหน้าแบบปลาดิบรวมอะไรเงี้ยเหมือนแคลิฟอร์เนียเออแคลิฟอร์เนียมากี่อะอร่อยโอ้ยนี่เราจะกินพร้อมกับผ่าลายนี่ไงเดี๋ยวเจาะไข่แดงก่อนเลยชิมกันเลยดีกว่าโอ้ปากคำอร่อยเลยกินพร้อมกับปลาไหลเลยอุ้ยอร่อยมากอ่ะพอมีไข่แดงด้วยอ่ะมันละมุนละมุนอ่ะโมทำของให้พี่กินนี่พี่มีลูกแรกเปลี่ยนชัวร์นะแน่นอนมีลูกนี้แล้วใช่ไหมใช่มีชัวร์นะชัวร์โอเคเดี๋ยวไปถ่ายต่อที่ร้อนให้เออเดี๋ยวมึงตามต่อดูต่อได้ครับใจดีแล้วก็ไปเรียนนะรู้สึกชอบรสไหนบ้างอันนี้จริงเหรอเฮ้ยพูดว่านี่เหมือนกันมันหอมกว่าจริงๆครับลาเบนอันนี้ข้าวหน้าปลาไหลเอออันนี้มันข้าวหน้าปลาไหลปกติเองขอดูประมวลผลรูปทั้งหมดเฮ้ยอุ๊ยรูปสวยมากเดี๋ยวโมจะเอารูปนะคะไปอวดใน IG นะคะขอบคุณ Samsung Galaxy A9 มากนะคะที่เป็นสปอนเซอร์คลิปนี้ค่ะเจ้ของพวกเรา2คนนะคะ เรากินอาหารเสร็จแล้วเราเริ่มอิ่มท้องแล้วเราไปทำอะไรกันต่อดีคะพี่ถ่ายรูปกันต่อไปถ่ายรูปกันต่อที่ร้อง1919 1919เกินร้อง1919ใช่นะคะโดยเดี๋ยวเราจะใช้โทรศัพท์อันนี้ถ่ายเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสภาพแสงที่แบบเต็มที่เลยได้ทดสอบเต็มที่แล้วว่ากล้องเป็นยังไงติดตามได้นะคะที่เพจก็มาเยือนหรือช่อง YouTube ก็มาเยือนค่ะเจอกันในเพจจ้ะเจอกันเดี๋ยวตามไปเขาได้ดีนะครับพี่ครับไปกันพี่เจอกันยังไงตามมาบ๊ายบายเคลียร์ให้นะขอบคุณทางนี้